่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนดิฉันขอเป็นลูกคุณแม่ต่อไปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิษฐ์วรกุมารกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ส่งเล่าเรื่องราวในอดีตของพระองค์โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อปีพุทธศักราช2466มารดาของข้าพเจ้าถึงแก่สัญญกรรมวันหนึ่งกรมพระนเรศวรฤทธิ์ได้เสด็จมาเยี่ยมด้วยกันกับเจ้าจอมมารดากลิ่นเมื่อนั่งอยู่ด้วยกันหน้าศพคุณจอมมารดากลิ่นเห็นข้าพเจ้าเศร้าโศกท่านสงสารจึงออกปากว่าเสด็จต้องเป็นกำพร้าฉันจะรับเป็นแม่แทนแม่ชุ่มจะโปรดหรือไม่ข้าพเจ้าได้ฟังท่านแสดงความกรุณาเช่นนั้นก็จับใจก็กราบเรียนท่านในทันทีว่าดิฉันขอเป็นลูกคุณแม่ต่อไปซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นมาคุณจอมมารดากลิ่นท่านก็แสดงความเมตตาปราณีอุปการะข้าพเจ้าเหมือนเช่นเป็นบุตรคนหนึ่งของท่านฝ่ายข้าพเจ้าก็ปฏิบัติบูชาท่านมาเหมือนเช่นเป็นมารดาเจ้าจอมมารดากลิ่นหรือเจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่นเป็นพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ซึ่งเจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่นหรือเจ้าจอมมารดากลิ่นนี้เป็นธิดาของพระยาดำรงราชพลขันหรือจุ้ยโคชเสนีขุนนางเชื้อสายมอญเจ้าจอมมารดากลิ่นเป็นมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากฤษฎาภินิหารกรมพระนเรศวรฤทธิ์อีกทั้งเจ้าจอมมารดากลิ่นท่านก็มีความเคร่งครัดมากในเรื่องอัตลักษณ์ความเป็นมอญซึ่งในวังของเสด็จในกรมพระนเรศวรฤทธิ์ก็มีการใช้ภาษามอญกินอาหารมอญรวมทั้งเสด็จในกรมพระนเรศวรฤทธิ์เองก็ทรงจ่อพระกันตามธรรมเนียมของชายชาวมอญและยังกล่าวกันอีกว่าเมื่อคราวที่เจ้าจอมมารดากลิ่นได้ไปถวายงานล้นเกล้ารัชกาลที่4ที่พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีได้ถ่ายทอดการทำข้าวแช่ซึ่งเป็นอาหารของชาวมอญให้แก่บ่าวไพร่จนกลายเป็นที่แพร่หลายในราชสำนักและที่จังหวัดเพชรบุรีและยังมีการสืบทอดข้าวแช่สูตรนี้มาจนถึงปัจจุบันโดยวันที่1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดำรงราชานุภาพเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยวันนี้ทางช่องคณะแล็บจึงขอนำเรื่องราวของพระองค์ที่น่าสนใจนั้นมานำเสนอไว้ณที่นี้ซึ่งแต่แรกเริ่มเดิมทีนั้นวันดำรงราชานุภาพได้ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่21มิถุนายนของทุกปีเพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันประสูติในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นกำลังที่สำคัญยิ่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในการร่วมพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยเฉพาะในด้านวงการการศึกษาของไทยพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกรมศิลปากรราชบัณฑิตยสภาพิพิธภัณฑสถานหอสมุดพระนครอีกทั้งพระองค์ยังได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เอาไว้อีกมากกว่า650เรื่องสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจึงทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยและสุดท้ายนี้ชาวไทยหลายคนอาจเคยได้ยินพระนามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพแต่อาจจะยังไม่ทราบว่าพระองค์มีคุณูปการต่อประเทศไทยมากมายสักเพียงใดจนกระทั่งเมื่อพระองค์ได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปีพุทธศักราช2505ซึ่งนับได้ว่าพระองค์เป็นบุคคลไทยพระองค์แรกที่ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยโดยได้กำหนดให้วันที่1ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดำรงราชานุภาพและนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิษฐ์วรกุมารกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe
เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ